ท้องฟ้ายังสวยเข้าไปดิส่งให้ด้วยส่งให้ด้วยได้ได้โอเคเฮ้ยดีน่ารักกันจังบรรยากาศดีจังเลยเนาะยังชิลเลยอ่ะนั่นดีไว้อย่างดีฉันชอบมากอุ๊ยแต่จำได้ป่ะเมื่อก่อน10กว่าปีที่แล้วอ่ะน้ำไม่ได้สวยอย่างนี้นะฟีลแบบดำๆอ่ะและอย่างคลองบาลำปูตรงเนี้ยเขาเพิ่งพัฒนาเป็นคลองสวยน้ำใสได้ไม่นานคุณภาพน้ำเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยบ้านเราก็อยู่ริมคลองเหมือนกันนะจริงเหรอไปเที่ยวบ้านเราไหมปะไปกันเราว่าคนไทยกับสายน้ำเนี่ยยังไงก็ตัดกันไม่ขาดให้เราเปรียบเทียบอะเราว่าเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยเนี่ยใช้ประโยชน์จากน้ำแทบจะทุกไลฟ์สไตล์เลยนะไม่ว่าจะทำมาหากินเดินทางแล้วก็ยังเป็นที่ฮิวกายฮิวใจแบบเนี้ยมันไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วเมื่อไม่นานมาเนี้ยเราเพิ่งรู้ว่าคลองที่เราคุ้นๆกันเนี่ยเป็นคลองที่ขุดขึ้นมาจากน้ำพระทัยของในหลวงหลายๆพระองค์ในยุครัตนโกสินทร์นี่เองและที่สำคัญไปกว่านั้นนะทุกคนไม่ใช่แค่ตามเมืองใหญ่ๆนะไม่ว่าสายน้ำนั้นน่ะจะไกลแค่ไหนหรือเล็กแค่ไหนเนี่ยก็มีโครงการในพระองค์ที่ดูแลพวกเราคนไทยมากมายเลยกาแฟมาแล้วขอบคุณค่ะคุยกันเรื่องคลองอยู่เหรอจ๊ะใช่ครับมีอยู่ที่นึงนะสวยเหมือนอยู่เมืองนอกเลยชื่อคลองแม่ข่าเคยได้ยินกันปะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังหลายร้อยปีก่อนพระยามังรายทรงเลือกคลองแม่ข่าเป็นจุดสร้างเมืองเชียงใหม่เชียวนาไม่รู้อ่ะดิไม่รู้ครับแต่รู้ว่าพี่น่ารักมากเลยครับนิดนึงปะเนี่ยเป็นทั้งคูเมืองชั้นนอกแล้วยังเป็นทางระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำปิงด้วยนะทีเนี้ยพอเมืองมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมชุมชนก็เริ่มลุกล้ำลำน้ำก็ค่อยๆกลายเป็นที่รับน้ำเสียนานไปก็เริ่มเน่าเฟะสภาพตื้นเขินขึ้นทุกปีพี่เขินมาปะนี่ตั้งใจฟังฉันเทดีนะที่มีหน่วยงานเขาเข้ามาช่วยพัฒนาฟื้นฟูน่าจะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ละมั้งเห็นว่าได้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยคุณภาพน้ำก็ค่อยๆดีขึ้นชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นก็ช่วยกันแหละสุดท้ายก็กลับมาสวยขึ้นตอนนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็ต้องไปเช็คอินเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเยอะเลยดูนี่ดิเหมือนอยู่เมืองนอกเลยสวยอ่ะนี่ของแม่ข่าบ้านเราเองแต่ก่อนน่ะน้ำยังดำเลยนะแต่ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วใสสะอาดสุดๆน่าเที่ยวมากๆไว้ว่างๆไปปะเดี๋ยวเราพาเที่ยวเองเป็นคนเชียงใหม่เหรอจ๊ะใช่ไม่รู้มีใครเคยได้ยินเรื่องบึงสีไฟหรือเปล่าไม่เคยถ้าไม่มีใครรู้เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังบึงสีไฟอ่ะเมื่อก่อนเขาเป็นที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองพิจิตรเป็นแหล่งทำมาหากินใหญ่ของคนที่นั่นด้วยทีนี้พอนานๆไปใช่ไหมน้ำมันก็เริ่มแห้งบึงมันก็เริ่มทรุดโทรมแล้วเมื่อปี60นะดันมาเกิดไฟไหม้ใหญ่ที่เกาะกลางบึงอีกทีนี้ละพังพินาศไปหมดทั้งวิวทิวทัศน์สภาพแวดล้อมพังราบเป็นหน้ากองเลยล่าสุดเนี้ยเขาเพิ่งเปิดบึงสีไฟโฉมใหม่กันไปอย่างสวยอ่ะเป็นแบบแก้มลิงขนาดใหญ่น้ำก็กลับมาสะอาดกลายเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำมีทั้งสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นอ๋อและที่เลิศที่สุดนะก็สนามแข่งจักรยานนานาชาตินี่แหละยังเจ๋งอ่ะพี่อ่ะอิจฉาคนที่นั่นเลยเรื่องบึงบอระเพ็ดก็น่าสนใจนะโอ้ยลูกค้ามาเดี๋ยวพี่ขอตัวไปรับลูกค้าก่อนเดี๋ยวมางั้นเราลองเซิร์ชกันเองไหมเผื่อจะเจอที่น่าสนใจอีกได้บึงบอระเพ็ดนี่ไงเจอแล้วไหนบึงบอระเพ็ดโอ้นี่ไงที่มีแลนด์มาร์คเป็นทุ่งบัวแดงใหญ่ๆนี่เองเมื่อก่อนเนี่ยสภาพอย่างโทรมเลยแต่ตอนนี้มีหน่วยงานเขามาทำโครงการพัฒนากันอยู่มีแก้มลิงไว้เก็บกักน้ำขุดไปลึกมากเลยพวกปลาก็เลยอาศัยอยู่ได้แล้วก็ปลูกป่าพัฒนาระบบนิเวศโอ้โหถ้าเสร็จเนี่ยก็น่าจะเจ๋งอยู่นะคนที่นั่นต้องชอบแน่แน่ดีดีดีเอางี้ป่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราไปเช็คอินกันที่บึงบอระเพ็ดไหมไปจริงๆอ่ะที่นครสวรรค์มีอีกที่นึงนะที่เรารู้มาเป็นที่ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ได้น่าสนใจมากเลยชื่อสระบ่อดินขาวอุ้ยเก่งจังนี่เดี๋ยวเราให้ฟังโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
เกิดขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งจากที่เคยเป็นบ่อน้ำรกร้างไร้ประโยชน์นะเขาใช้ศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมๆกับการใช้การเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนเฮ้ยทำไรอ่ะเสิร์ชข้อมูลไงสระบ่อดินขาวโหถึงว่าเมื่อกี้สังเกตอยู่ทำไมมันเป๊ะขนาดนี้ถึงว่าเป๊ะมากอุตส่าห์จะเป๊ะซะหน่อยมาดูด้วยกันเลยเนี่ยมีคนจากหลายหน่วยงานมาช่วยเพียบเลยนะประชาชนในพื้นที่ด้วยทั้งช่วยการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขาวงสร้างฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่แอ่งน้ำขังหนองกระทะแถมยังมีการสร้างระบบสำรองน้ำผ่านน้ำผ่านท่อลอดใต้ทางรถไฟแล้วก็มีการพัฒนาแปลงเกษตรผสมผสานทำเป็นพื้นที่แก้มลิงรวมถึงฟื้นฟูทางน้ำที่เชื่อมกับคลองชัยนาทพัฒนาพื้นที่รอบสระด้วยการปรับระดับขุดลอกทางน้ำจากพื้นที่ที่เคยปลูกข้าวไม่ได้นะวันนี้กลับกลายเป็นนาข้าวแถมทำการเกษตรผสมผสานได้อีกด้วยดีไหมดีอ่ะดูดีเนาะนี่อันนี้ก็น่าสนใจนะลองดูเร็วอะไรอันนี้เลยทุกสายน้ำคือสายใยที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยใต้ร่มพระบารมีโดยส่งมุ่งมั่นจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขับเคลื่อนโครงการแผนพัฒนาเกี่ยวกับสายน้ำมากมายทรงเป็นดั่งศูนย์กลางแห่งความร่วมมือเป็นหนึ่งใจเดียวกันทั้งหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาจึงพร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาฟื้นฟูรวมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างทุกชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนทะเลท่านก็ทำนะยังเกาะสีชังน่ะจริงเหรอเกาะสีชังเลยเหรอไม่น่าเชื่อเกาะสีชังอย่างที่รู้กันมีความสำคัญทั้งเรื่องการค้าขายแล้วก็การขนส่งแล้วก็ยังเรื่องการท่องเที่ยวอีกนะซึ่งพอคนเข้าไปอยู่กันเยอะๆไปเที่ยวกันเป็นล้านๆคนตัวเกาะเองก็เริ่มมีปัญหาตามมาไม่หยุดทั้งเรื่องน้ำไฟที่มันไม่พอขยะล้นเกาะแล้วบางครั้งนะก็ยังมีคนทิ้งขยะลงทะเลอีกด้วยใช่ครับเหมือนตอนที่เราเคยไปกันไงไปใช่ไหมขยะเยอะมากเลยอ่ะลองไปตอนนี้สิดีว่าพระองค์ท่านน่ะทรงมีโครงการเข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามไปใหญ่โตเท่าที่รู้นะก็มีการวางแผนระบบประปาใหม่วางถังน้ำขนาดใหญ่แล้วก็เห็นว่ามีแผนวางท่อประปาใต้ทะเลมาจากศรีราชาด้วยนะส่วนเรื่องระบบไฟฟ้าเคยได้ข่าวว่าการไฟฟ้าเขามีแผนวางท่อลึก7เมตรใต้ทะเลจะเอาระบบโซล่าฟาร์มมาใช้ที่เป็นเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น่ะแล้วก็ยังสร้างเตาเผาขยะด้วยนะก็ยังมีอีกหลายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับสายน้ำทั่วประเทศเพื่อสร้างรอยยิ้มเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชนตลอดไปรู้สึกดีมากๆเลยเนาะเนี่ยขนาดสายน้ำเล็กๆแบบนี้นะพระองค์ท่านน่ะยังมอบน้ำประทานมาให้ขนาดนี้เลยอ่ะยิ้มได้ทั้งวันนะวันเนี้ยชื่นใจ